อาจารย์เจษฎาชี้ฟองในแตงโมไม่ควรบริโภคต่อแตงโมค่ะแตงโมฟองฟอดเลยตัดตูดของเขาตดจริงตดจริงถ่ายเป็นรูปด้วยไม่เคยเห็นเลยเรียกได้ว่าเป็นที่สงสัยเป็นอย่างมากเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปที่ตนเองไปซื้อแตงโมมาจากตลาดและได้ผ่าแตงโมแต่กลับมีฟองสีขาวๆออกมาซึ่งก็ทำเอาโลกออนไลน์สงสัยและสันนิษฐานกันไปต่างๆนานาว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่บางก็บอกว่าอาจจะเกิดจากการใส่สารเคมีที่มีพิษอะไรลงไปหรือไม่บางก็บอกว่าอาจจะเกิดอาการช้ำขณะขนส่งก็เป็นได้ล่าสุดเพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตได้ออกมาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่าแตงโมที่ผ่าแล้วมีฟองเพราะมันใกล้จะเน่าแล้วซึ่งเป็นผลมาจากเชื้อจุลินทรีย์จากกรณีผ่าหรือเจาะแตงโมออกมาแล้วเจอฟองฟอดหรือแค่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ผ่าแตงโมเริ่มปิแตกเองโดยที่มีฟองฟอดออกมาเหมือนกันกรณีเช่นนี้เคยเป็นข่าวครั้งหนึ่งในประเทศจีนโดยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่หลังจากซื้อแตงโมกลับบ้านแล้วเกิดฟองผุดออกมาจากรูตามผิวแตงซึ่งมีคำอธิบายตามมาว่าเกิดจากการที่แตงโมลูกนั้นสุกมากเกินไปเนื้อแตงโมเริ่มเน่าและทำให้มีฟองออกมาไม่ได้เกิดจากการที่แตงโมนี้ถูกฉีดสารเคมีเพิ่มความหวานอย่างที่เป็นข่าวลือกันดังนั้นสรุปได้ว่าถ้าเจอแตงโมลักษณะที่มีฟองออกมาเช่นนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจกลัวว่ามันมีการผสมสารเคมีอะไรแต่ว่ามันเริ่มใกล้เน่าแล้วให้ทิ้งไปและไม่ควรมาบริโภคต่อ